40ปีไม่เคยเจออุบัติเหตุอย่างนี้เลยเขาก็ระวังพอรถไฟมาเขาก็ออกลิ้นมาคงทนก็คือจุดที่ป้ายืนเนี่ยคือปลอดภัยใช่ไหมทุกที่ปลอดภัยค่ะบางประตูปิดเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาน่าจะจัดของอยู่ในครัวอยู่อะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่าเขาจะรีบเปิดออกมาปกติเขาจะรู้ว่ารถไฟมาอ๋อเราได้ยินเสียงเตือนรถไฟใช่ป่ะใช่ครับพอได้ยินเสียงเตือนลูกครัวแล้วก็รีบอุ้มลูกขึ้นรถเลยเขาลูกเสร็จผมก็ปิดประตูเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดมาตอนไหนใช่ครับไม่รู้เปิดตอนไหนคือรถไฟมาผ่านไปแล้วสักเกือบครึ่งขบวนแล้วครับเราผมก็สังเกตว่าทำไมเขาหยุดแล้วผมก็ดูในรถสักพักคนก้มมองแบบตามรถอะไอ้ตามประตูหน้าต่างครับครับผมก็เลยเอียงใจลงไปดูพอไปดูเห็นพ่อ